สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีมักกะสันนะครับบริเวณด้านหน้าสถานีนี่เป็นเส้นทางรถไฟสายแม่น้ำทางรถไฟนั้นเข้าไปที่สถานีแม่น้ำนะครับผ่านชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันชุมชนนี้ก็อยู่ติดทางรถไฟเลยนะครับตอนนี้ขบวนสินค้าด่วนดำน้ำมันดิบนะเป็นรถบรรทุกถังน้ำมันนะฮะกำลังจะผ่านมานี่เครื่องกั้นนั้นลงแล้วครับเอารถบรรทุกนี่ออกมาได้ไงเนี่ยโอ้ยเครื่องกั้นลงหมดแล้วครับเอาเจ้าหน้าที่วิ่งนะครับเอารีบเลยรีบเลยครับโผล่มานี่ซวยเลยโอ้โหคนขับนี่ลืมเครื่องกั้นลงแล้วครับท้ายโผล่พอดีนะคือเครื่องกั้นปิดแล้วนี่ไม่ต้องอยู่ในทางแล้วนะครับให้ระวังไว้นี่ครับรถมาแล้วนะครับเสียงบีดเปิดมาแล้วชิวเฉียดครับน่าตื่นเต้นมากกว่าสตอม4213ครับทรงห่วงคว้าเข้าให้ครับขอมีขยะมาด้วยครับโยนขยะใส่ตัวรถมาแล้วนะครับผ่านแล้วเครื่องกั้นก็จะยกขึ้นรถที่เราอยู่ค่อยไปกันครับส่วนนี้ครับถอยออกมาแล้วครับสำหรับรถตัว